ครับเป็นพัดฟักทองที่มันเป็นเนื้ออร่อยเดี๋ยวให้ดูทำพันเองด้วยผมจะเน้นเรื่องการทำพันด้วยพี่เพราะผมมองว่าถ้าเราแปลงทุกแปลงในอนาคตจะเป็นอย่างนี้หมดคือผมมีการวางผังไว้ละแล้วผมถือได้ว่าสับปะรดตัวเนี้ยเป็นพันแรกของโลกได้ไหมได้ครับได้เพราะว่าเราผสมขึ้นมาเนี่ยก็ตอนนี้เราก็เช็คในเน็ตแล้วก็เช็คในทุกที่นะครับก็ถือว่าของเราน่าจะเป็นพันธุ์ที่โดดเด่นมันอาจจะเหลืออีกนิดหน่อยที่เราจะปรับปรุงในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของสีเนื้อนะครับตอนนี้อย่างอื่นเราค่อนข้างจะโดดเด่นมากตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยคนที่จะเอาไปปลูกได้เนี่ยก็คือต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัยของเรานะครับส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรามีวิสาหกิจชุมชนเรามีแลบเพาะเนื้อเยื่อซึ่งเราจะควบคุมในเรื่องปริมาณหนอแล้วเราจะจัดการทั้งระบบก็คือเราเอาให้ปลูกเราจะรับซื้อทำตลาดทุกอย่างบริโภคจะได้ชิม LP1 อย่างเต็มรูปแบบประมาณเมื่อไหร่น่าจะประมาณปี62ครับปลายปีครับเพราะว่าปีหน้านี้ออกจากแลบของเราก็ต้องกว่าเราจะโตเพราะออกจากแลบมันจะเล็กมากนะมันอยู่ในขวดนะครับแล้วก็เราต้องมาอนุบาลเสร็จปุ๊บกว่าจะลงแปลงนะครับสับปะรดใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงจะได้รับประทานนะครับแต่เราจะทำในเรื่องของสับปะรดอินทรีย์ซึ่งถึงวันนั้นทั้งในเรื่องของงานวิจัยนะครับงานวิจัยเรื่องของการทำสับปะรดออกนอกฤดูโดยไม่ใช้สารเคมีเรื่องปุ๋ยเรื่องวิธีการปลูกที่เราทำมาหมดแล้วนะครับจนวันนี้เรากล้าพูดเต็มปากว่าของเราจะเป็นสับปะรดอินทรีย์แล้วลำปางเราจะกล้าเข้าสู่การเป็นเมืองสับปะรดอินทรีย์ในอนาคตตามร่องตามร่องครับแล้วก็ขึ้นคุมเพราะแตงโมเป็นพืชระยะสั้นนะครับสองสามเดือนเขาก็เก็บผลผลิตแล้วเดี๋ยวเขาก็ยุบไปแล้วมันไม่มาแย่งอาหารของสับปะรดเลยไม่ครับเพราะจริงๆแล้วแตงโมเราปลูกตรงทางเดินนะครับเรามีทางเดินแล้วเราก็เอาขี้เป็ดใส่ข้างใต้ครับนะครับเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เขาขึ้นคุมแต่เดี๋ยวเขาก็ยุบตัวเพราะว่าเขาเป็นพืชระยะสั้นนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอาจจะปลูกได้ถึง3รอบ4รอบกว่าเราจะได้ผลผลิตสับปะรดเพราะฉะนั้นก็คือในช่วงรอสับปะรดครับจำหน่ายเราก็จะมีรายได้จากแตงโมมีข้าวโพดหวานใช่ไหมครับจริงๆปลูกได้ทุกพืชครับมะเขือพริกทุกได้ทุกอย่างถ้าคุณไม่ใช้เคมีในการกำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็มีการวางแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นทำนาได้ทำนายังไงให้เรามีกินได้ทั้งปีผมก็เลยทดลองอันนี้เป็นการทดลองอยู่นะครับก็คือปลูกในกระบะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำประมาณ 20-30 ลิตรแล้วมาผ่าในแนวนอนเอาดินใส่เอาข้าวปลูกแล้วมันมีหลายวิธีมากนะครับมีทั้งปลูกทั้งแบบ1กอ2กอ3กอ4กอนะครับมี5กอก็มีว่าแบบไหนมันจะได้ผลผลิตมากสุดอันนี้เฉพาะที่เป็นกระบะอีกส่วนนึงมันจะมีในการทําในแบบเอาพลาสติกปูเอาพลาสติกปูดินธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ปลูกก็คือตอนนี้เราปลูกไปด้วยเหมือนกับว่าชอบลงมือด้วยตัวเองนะเห็นผมอย่างนี้นะแต่พอมันเติบโตมันมีความสุขมากพี่ถ้ามันเห็นเป็นผลออกมาแล้วมันก็โอเคใช่ใช่ว่าจะเป็นพันละเอาไว้เก็บพันต่อไปข้อดีของการทำเกษตรแบบผมก็คือเราสามารถจะต่อเชื้อพันธุ์ได้เราไม่ต้องไปซื้อเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นบ่อสำหรับแช่ไม้ไผ่ในอนาคตก็คือผมจะแช่ไม้ไผ่แล้วจะทำเฟอร์นิเจอร์ไผ่ด้วยเนี่ยนะครับไอ้พวกนึงก็ลงลุยอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ผมรองศาสตราจารย์ดร.อรุณโสธิกุลนะครับก็ทำร่วมกันโดยการพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดเพื่อจะให้มันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับก็ใช้ความเก่งความด้านวิชาการของทางมทล.มาใช้ความขยันลูกเฮงจากผมนะครับเอามาบวกกันนะครับเรามีการผสมพันธุ์สับปะรดแล้วก็มาคัดสายพันธุ์ในพื้นที่จนวันนี้เราได้สายพันธุ์ที่อยู่ในชื่อในแลบก็คือ LP1 หรือลำปาง1นะครับครับเพราะถ้าใหญ่กว่านั้นขนส่งถูกครับถูกครับน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่เราส่งไปด้วยครับเพราะถ้าน้ำหนักมากเนี่ยก็ค่าขนส่งก็สูงนะครับก็แล้วก็มาลงกล่องได้พอดีก็คือแพ็กเกจจิ้งของเรามันได้แค่นั้นแค่นั้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมได้ลองทดลองตลาดแล้วว่าคนไม่ทานสับปะรดลูกใหญ่นะครับเพราะอาจจะหนึ่งเนื่องจากทานไม่หมดปอกยากใช่ไหมครับสับปะรดลูกเล็กมันทานพอดีแล้วสับปะรดจริงๆถ้าเราจะทานให้อร่อยนะมันต้องแช่ทั้งลูกครับคือบ้านเราส่วนใหญ่จะปอกแล้วใส่จานแล้วก็เอาไปแช่พอคนนี้ปุ๊บรสชาติเขาจะออกกับน้ำไปครับตัวเนื้อสับปะรดก็เลยรสชาติจะไม่ค่อยอร่อยแล้วจะเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าแช่ทั้งลูกแล้วเอามาปอกทานปอกมันแตงโมแล้วครับสับเป็นกลีบปอกมันอร่อยเพราะฉะนั้นก็คือลูกขนาดนี้กำลังพอดีใช่ครับลูก
รุ่นแรงแล้วก็ประหยัดต้นทุนเราจะใช้งานทั้งหมดนี้